สวัสดีครับในคลิปนี้ครูจะสอนเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิสนะครับของสารประกอบโควาเลนต์นะครับตัวอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับครูเอาตัวอย่างซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก่อนนะครับวิธีที่ขั้นตอนที่1 นะครับสำหรับการเขียนโครงสร้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับขั้นที่1ก็คือคำนวณ total valence electron หรือว่า valence electron รวมนะครับซัลเฟอร์มีอยู่1อะตอมก็1คูณนะครับซัลเฟอร์อยู่หมู่6ก็ valence electron เป็น6นะครับออกซิเจนมีอยู่2อะตอมออกซิเจนมี valence electron เป็น6นะครับรวมกันได้18นะครับถ้าเป็นวิธีลัดของครูก็เอา18หาร8นะครับ8 2 16นะครับเหลือเศษ2ก็ตอบ A X 2 E จำได้ไหมครับอันนี้นับเป็นคู่อิเล็กตรอนนะ2หาร2ได้1นะครับทันไหมครับถ้าเขียนแบบจริงทำยังไงครับก็เอาอะตอมของซัลเฟอร์นะครับมาล้อมรอบด้วยออกซิเจนอย่างเงี้ยคุณรู้ว่าเขาเป็นมุมงองั้นคุณเขียนแบบงองอหน่อยนะครับนะครับมาล้อมรอบด้วยออกซิเจนจากนั้นก็นับจำนวนอิเล็กตรอนนะครับโดย1ขีดเนี่ยแทน2อิเล็กตรอนนะครับ2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ทันไหมครับใส่ขีดก็คือพันธะแทน2อิเล็กตรอนนะครับจุดที่ว่านี้ก็คืออิเล็กตรอนนะครับนับให้ครบ18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18นะครับขั้นตอนที่3ก็คือมาเช็คว่าแต่ละอะตอมมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ8หรือเปล่า2 4 5 6 7 8 2 4 5 6 7 8ออกซิเจนทั้งคู่ครบนะครับซัลเฟอร์1 2 3 4 5 6ซัลเฟอร์ไม่ครบนะครับงั้นเราก็เปลี่ยนอิเล็กตรอนคู่ตัวนี้มาเป็นพันธะซะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นแบบนี้ครบหรือยังครับ2 4 5 6 7 8 2 4 5 6 7 8 2 4 6 7 8นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวออกซิเจนฝั่งนี้ก็สามารถให้คู่อิเล็กตรอนได้นะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนเห็นไหมครับว่าในกรณีของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยสามารถมีโครงสร้างได้2แบบก็คือมันสามารถเกิดการเรโซแนนซ์ได้ทันไหมครับตัวอย่างที่1ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับกรณีของแอมโมเนียบ้างนะครับแอมโมเนียก็นับจำนวน total valence electron นะครับ1คูณ5บวก3คูณ1ไนโตรเจนมี1อะตอมนะครับไนโตรเจนอยู่หมู่5ไฮโดรเจนมีอยู่3อะตอมไฮโดรเจนอยู่หมู่1รวมกันได้8นะครับขั้นตอนที่2ก็เอามาแวดล้อมกันนะครับ1ขีดแทน2อิเล็กตรอนนะครับ2 4 5 6 7 8มาเช็คนะครับว่าแต่ละอะตอมมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ8หรือเปล่าแต่กรณีไฮโดรเจนพิเศษนะครับครบ2เหมือนฮีเลียม2 4 5 6นะครับเห็นไหมครับคนที่ครบ2ครบ2ครบ2ไฮโดรเจนนะครับ2 4 5 6 7 8ครบเรียบร้อยแล้วนะครับแอมโมเนียก็มีโครงสร้างเป็นแบบ A X 3 E เห็นไหมครับหรือถ้าสูตรลัดของครูก็มีเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งถูกไหมครับก็คือบวกด้วยคำนวณเวเลนซ์อิเล็กตรอนรวมนะครับบวกด้วยกรณีไฮโดรเจนก็เอาจำนวนไฮโดรเจนคูณด้วย6ชดเชยเข้าไปเป็น18 18บวก8ได้เท่าไหร่ครับ
กลายเป็น26ถูกไหมครับก็เอา26หาร8 8 3 24เหลือเศษ2ก็ตอบ AX 3 E จำได้ไหมครับ2หาร2ได้1นะครับสอดคล้องตรงกันนะครับครูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้ประหลาดหน่อยคือซันเฟอร์มีเวเลนซิตอน6 1 2 3 4 5 6นะครับแต่ว่าซันเฟอร์2ลบก็แปลว่ามีอิเล็กตรอนเกินมาอีก2ตัวครูเขียนตรงนี้แล้วกันพิเศษหน่อยแล้วก็ประจุ2ลบเห็นไหมครับอันอื่นน่าจะง่ายหมดละนะครับทำได้นะครับแถมตัวหนึ่งก็ได้ครับแถมใครดีล่ะคาร์บอนเตตาคลอไรด์นะครับ1คำนวณเวเลนซิตอนรวมคาร์บอน1ตัวนะครับคาร์บอนอยู่หมู่4คลอรีน4ตัวนะครับคลอรีนอยู่หมู่7 7 4 28บวก4เท่ากับ32นะครับถ้าเป็นแบบเดิมก็32หาร8นะครับ8 4 32ตอบ AX 4วิธีลัดนะครับส่วนของจริงทำแบบนี้ครับก็คาร์บอนมาล้อมรอบด้วยคลอรีน1ขีดแทน2อิเล็กตรอนนะครับ2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32อย่านับเกินนะครับแต่ละอะตอมมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ8มั้ยครับ2 4 6 7 8 2 4 6 7 8 2 4 6 7 8 2 4 6 7 8มานับคาร์บอนบ้างนะครับ1ขีดแทน2อิเล็กตรอน2 4 6 7 8ทันมั้ยครับก็ AX 4เหมือนกันจะทำวิธีลัดหรือวิธีนี้ก็ได้นะครับฝึกให้เป็นทั้งคู่เลยก็ดีนะครับงั้นคลิปนี้ครูจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิสของสารประกอบโคเวเลนต์สวัสดีครับ